าช่างพังพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าช่างพาพาไปมู่สนับสนุนโดยฟาร์มเฮาส์โฮวีดอร่อยประโยชน์เยอะเต็มเต็มแผ่นสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เคยฝันว่ามาหาค่ะเคยฝันว่าตาไข่มาหานอนเท้าคางเล่นอยู่ข้างๆนอนตีขาเล่นนอกจากดีเจปู่พิธีกรของเราที่มาขอพรจากไอ้ไข่แล้วสมหวังยังมีเรื่องราวของคุณสายเจ้าของแบรนด์มาดามฟินลูกศิษย์ของวัดเจดีย์อีกท่านหนึ่งก็มีประสบการณ์ทั้งเคยฝันเห็นไอ้ไข่และขอพรและสมหวังธุรกิจประสบความสำเร็จยอดขายถล่มทลายจนต้องกลับมาแก้บนที่วัดแห่งนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งและแน่นอนครับอย่างที่เขาบอกว่าตาไข่องค์จริงๆองค์และอยู่บนนี้ค่ะนั่งเดิมค่ะองค์แล้วตัวคุณเองเคยมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับตาไข่บ้างคือพี่จะขอแค่เรื่องง่ายๆพี่ไม่มีวาสนาที่จะได้โชคได้ลาภกับเขาแค่ได้กลับมาอยู่บ้านก็ดีแล้วเพราะว่าแต่ก่อนทำงานกรุงเทพเนาะคะใช่ค่ะคุณทรายเองเคยมีประสบการณ์อะไรกับไอ้ตาไข่บ้างของสะสมมาจะเป็นเรื่องธุรกิจค่ะเคยฝันเคยอะไรอย่างเงี้ยเคยฝันว่ามาหาค่ะหมายถึงว่าเกาะตัวคุณเองก่อนจะเป็นเจ้าของน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยเคยฝันว่าตาไข่มาหามาคุกมาเท้าคางเล่นอยู่ข้างๆนอนตีขาเล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วตั้งแต่นั้นชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปเลยเราเชื่อแล้วว่าค่ะตอนนั้นก็ขอต่อไปก็คือแบบไปออกรายการอะไรทำอะไรก็ขอหมดขอบางทีเรื่องเล็กๆกูฝนไม่ตกก็ขอเลยจริงๆขออย่าให้ฝนตกก็ขอเลยเดินทางกูก่อนออกจากบ้านก็ต้องบอกก่อนถ้าติดตัวก่อนเขาติดตัวตลอดคุณก็พกเขาติดตัวตลอดพี่สุนี่คือสายหมูตัวแม่อยู่แล้วพี่สุนี่ขั้นใส่กำไรด้วยใส่แหวนด้วยอะไรคือความเชื่อเกี่ยวกับตะไคร้ของพี่สุไม่รู้สิเรารู้สึกแบบคือบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาบางองค์จริตก็ไม่ตรงกันกับเรานะบางทีจุดที่เขาไปขอคนอื่นได้แต่เราขอแล้วไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของบุญกรรมบุญทำกรรมแต่งร่วมกันมาพี่มีความพี่มีความเชื่อแบบนั้นแต่กายไข่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยพอเราขอครั้งแรกเขาก็ให้เราครั้งที่สองก็ให้ครั้งที่สามก็ให้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้แสดงว่าจริตเราตรงกันแล้วมันเหมือนทำบุญร่วมกันมาก็รู้สึกอุ่นใจค่ะอุ่นใจเวลาแบบมีเขาอะศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริย์ไอ้ไข่กุมารเทพแห่งวัดเจดีย์ที่ดึงดูดผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศให้มากราบไหว้กันแน่นขนาดทุกวันสำหรับไอ้ไข่วัดเจดีย์หรือตาไข่วัดเจดีย์คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุ 9-10 ขวบตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณที่วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ทั้งหมดเรียกลูกค้ามาซื้อของเสริมการค้าการขายทำยอดขายให้เข้าเป้าและโดนบันดาลโชคลาภวันนี้ทางรายการมาถึงที่ก็ต้องมีของฝากกันอีกเช่นเคยอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปู่ก็เริ่มจากการบูชาที่เวลาจะขอก็จะขอจากล็อกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ล็อกเก็ตนี้เลยล็อกเก็ตนี้เลยตอนที่มาถ่ายรายการกับแม่ผมมาได้ล็อกเก็ตอันนี้กลับไปแล้วก็ไอตอนที่ก่อนจะได้องค์ใหญ่อ่ะผมอ่ะตอนนั้นเอารถไปซ่อมแล้วก็หยิบล็อกเก็ตเนี้ยผมเก็บไว้ที่รถขอแล้วก็บนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกจะเดินทางแล้วนะขอให้รอบเนี้ยเดินทางไปแล้วอ่ะกลับมาได้องค์ใหญ่กว่านี้กลับมาบูชาหน่อยที่จริงแล้วเราเปิดรายการนี้เราถ่ายรายการนี้ครั้งแรกปี63ครับผมปี2563เรามาถ่ายที่วัดไอ้ไข่ครับตอนนั้นเจ้าอาวาสนะฮะเจ้าอาวาสวัดไอ้ไข่เนี่ยได้ให้มดดำมาถุงใหญ่ๆถุงหนึ่งครับพี่แล้วปรากฏก็แปลกเหลือก็คือเอาง่ายๆช่วงหนึ่งกระแสไข่มันหายไปแล้วล่ะครับมดดำก็ไม่ได้เดินทางมาที่นครศรีธรรมราชเลยวันนี้เหลืออยู่400องค์เจ้าอาวาสวัดไอ้ไข่เนี่ยเป็นคนให้มากับมือถ้าอย่างนั้นวันนี้เราขอมอบให้คุณแล้วกันอันนี้คือจากวัดเลยนะฮะองค์นี้เลยครับตอนนั้นปู่ก็เอาเก็บไว้องค์นึงองค์นี้เลยผมเก็บไว้ในรถองค์นี้แบบนี้เลยคือเรียกว่ารุ่นสงน้ำปี63ไม่ต้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นน่ะมาถ่ายรายการแล้วเขาก็ใส่มือให้เราเนี่ยถุงใหญ่ๆถุงนึงแต่ตอนนั้นคนหาแต่เหรียญถูกต้องป่ะครับไม่ได้หารุ่นอะคริลิกวันเนี้ย
เดี๋ยวเราขอแจกมี400องค์แจกหมดเลยเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมแล้วเหมือนกันวันนี้เราขอแจกในรายการกระชาพาแล้วกันเอาละวันนี้โปรโมชั่นของเราขอบอกเลยว่าตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์เซนชวลส์ครับเซนชวลส์เนี่ยหลายๆคนติดใจเซนชวลส์ช่วงนึงเนี่ยปวดขาดครับผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องบอกเลยทุกครั้งอ่ะที่ตัวเองขายอ่ะก็จะได้เงินนี่แหละถ้าสมมติคุณขาดความมั่นใจแล้วแต่น้ำหอมมาดามฟินเซนชวลส์ตัวนี้นะฮะพายกระชาพาอย่างที่บอกมันเป็นเสริมความมั่นใจอย่างที่ฉีดกันเนี่ยคุณดูนะอยากทำน้ำหอมขวดเนี้ยแค่แบบอยากจะให้คนก็ขันมาปุ๊บแล้วถามพี่ใช้น้ำหอมอะไรอ่ะเวลาที่คุณได้กลิ่นน้ำเซนชวลส์คุณเป็นไงบ้างอย่างคุณแม่เดินมาเนี่ยคือรู้เลยกลิ่นที่มดเฉพาะคุณแม่ยังเดินไม่ถึงอ่ะได้กลิ่นแล้วเลยหอมแล้วซึ่งถ้าคุณแม่ฉีดหรือพี่แจ็คฉีดก็จะคนละกลิ่นแต่ที่คุณถืออยู่นี่คืออะไรคุณรู้ไหมฮะสวอนครับสวอนตอนนั้นผมมีโอกาสได้ทำงานกับพี่ธัญญาที่พิษณุโลกครับแล้วเจอแกเนี่ยแกเป็นผู้หญิง working woman แล้วแกดูแพงดูแบบดูเป็นคนทำงานเก่งอ่ะดูเป็นคนผู้หญิงแบบประสบความสำเร็จอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าผมชอบกลิ่นนี้แล้วพอผมมาฉีดเองแล้วเนี่ยบางทีนะผมไปเจอคนอื่นเขานะเขาก็บอกว่าเออผู้ชายฉีดกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงก็อาจจะชอบด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เขาใช้จริงนะผมเจอเขาทุกครั้งก็กลิ่นแบบนี้เลยใช้จริงนี่ผมใช้สวอนใช้มูนด้วยซึ่งบอกของคุณนายธัญญาเนี่ยแค่โจทย์ขวดนี้คืออะไรรู้ไหมครับพิกเป็กจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องกลับมาอยู่ที่ต้องกลับมาคุณนายธัญญาเรื่องจริงต้องกลับมาตายรังจริงหรือออกป่ะอยู่มาพี่เป๊กอ่ะเขาบอกผู้หญิงเวลาถ้าสมมติอายุมากขึ้นแค่ไหนครับเตาน้ำหอมเอากลิ่นเป็นการเทอราปีสเอาเป็นการเทอราปีสเป็นการที่แบบว่าทำไงให้รู้สึกว่าผู้ชายอยากอยู่ใกล้ครับโดยเฉพาะ LGB ตรง BT คุณลองกลิ่นนี้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยการที่ผู้ชายอยากอยู่ใกล้เนี่ยเป็นยังไงครับหรืออย่างคุณซันฉีดแล้วเป็นไงฮะเซ็กซี่เซ็กซี่มากเซ็กซี่ผู้ชายแบบตัวหวานหอมแล้วปูอ่ะปูต้องไปเปิดแผ่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อย่างผมอ่ะวันนี้ก็ฉีดผมฉีดทุกวันเลยส่วนใหญ่อ่ะชอบฉีดตัวไลท์นะครับซึ่งตัวไลท์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเข้าบุคลิกผมผมเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานร่าเริงอะไรเงี้ยไอตัวเนี้ยตอบโจทย์มากแล้วเวลาฉีดไปทำงานเงี้ยเวลาอยากเปิดแผ่นใช่ไหมคนมาถ่ายรูปเยอะบางทีเราถ้าเกิดเราไม่หอมตัวเราไม่หอมเงี้ยมันก็ขาดความมั่นใจไงตัวเนี้ยก็เป็นตัวเพิ่มความมั่นใจเลยแล้วก็เวลาฉีดไปงานอ่ะคนทักเยอะเอาจริงใช้น้ำหอมอะไรถูกจริงคนทักเยอะมากตัวนี้แล้วทุกวันที่ทำงานแบบถ้าไม่ถอดเสื้อก็ไม่ได้ละเพราะคนเรียกร้องให้ถอดเสื้อทุกวันถ้าใส่เสื้อเขาด่าไหมไม่ด่าไม่ด่าเขาก็อยากให้ถอดต้องไปโชว์นิดนึงอ่ะโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงส่วนของผมครับคือกลิ่นวีวีนี่คือสำหรับคุณหนูครับผมอาจจะอายุน้อยกว่าสวอนนิดนึงเป็นกลิ่นเด็กๆอะไรเงี้ยถ้าใครแบบอายุสดใสสดใสหน่อยอะไรเงี้ยกลิ่นวีคือตรงโจทย์เลยคุณบอกว่าคุณแพ้ผู้หญิงกลิ่นนี้มากโอ้ฉีดแล้วดูแพงดูหนูขึ้นมาเลยสำหรับใครที่ชอบผู้หญิงรูปแบบนี้ฉีดอันนี้โอ้โหรับรองเข้าตาแน่นอนเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะฮะวันนี้มันทำไม่รู้อันนี้คือของส่วนตัวที่ทางวัดไอ้ไข่ให้มาครับไม่รู้ล่ะไอ้ไข่จะกลับมาหรือเปล่าหรือกระแสไอ้ไข่จะเป็นยังไงครับแต่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับหลายๆคนครับผมวันนี้เราขอแจกนะฮะให้กับ400ออเดอร์เพราะมีอยู่แค่400กว่าองค์ครับมีอยู่แค่400กว่าองค์ไอ้ไข่อะคริลิกเนี่ยวันนี้เซนชวล50 ml 1ขวดครับสวอน50 ml 1ขวดวี50 ml 1ขวดครับนะฮะแล้วก็ไลท์น้ำหอมผู้ชายเนี่ยอีก1ขวดครับซึ่งเขาบอกว่าวันนี้อันนี้อาจจะไปให้ผู้หญิงที่คุณรักที่สุด4ขวดจากปกติเนี่ย 6,000 กว่าบาทครับวันนี้เหลือเพียง 1,990 บาทครับผมและแน่นอนเดือนนี้ที่จริงอันนี้จะทำมาแจกวันเกิดครับผมความจริงเนี่ยจะคิดอย่างเดียวว่าตอนที่เราไปบึงกาฬกันน่ะรู้มั้ยว่าอันเนี้ยผมได้กลิ่นครั้งแรกที่ไปทำบวงสรวงแหละแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นน้ำหอมของอะไรแล้วรุ่นอะไรไม่เคยรู้เลยได้กลิ่นอย่างเดียวแบบเฮ้ยน้ำหอมอะไรวะทำไมมันหอมจังหอมจริงหอมมากแล้วพอรู้เอ้าคอลเลคชั่นใหม่ของมาดามฟินเลยแบบโหกลิ่นนี้นะถ้าใครเคยยังไม่เคยใช้นะห้ามพลาดนี่ Gorgeous อันนี้คือตอนแรกไม่ได้คิดอยากจะขายครับไม่อยากจะขายเลยครับคือตอนที่เราไปบึงกาฬที่เราไปถวายปู่อือลือใช่ครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำของแจกเพราะว่าจะแจกขวดนี้หมดก็คงจะจนไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะมันเป็นรายได้หลักของฉันตอนนี้ใช่ครับผมเอ้ยแต่ผมชอบจังเลยใช่ป่ะครับผมแจกหมดทุกคนจนใช่ไหมก็เลยทำตัวนี้มาแล้วก็ไปบวงสรวงที่ปู่อือลือซึ่งหอมมากๆหอมจริงๆเพราะฉะนั้นเราขอแจกทุกออเดอร์ถ้าคุณไม่ได้ไอ้ไข่อย่างน้อยคุณก็ได้น้ำหอมนะฮะ5ขวดเลยไอ้ไข่เราขอแจก400ออเดอร์แรกครับผมวันนี้คุณแอดฟิน9เพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้เซนชวลส์1ขวด
คุณได้สวอน1ขวด2ขวดนี่ก็100 ml แล้วนะฮะครับ V แล้วคุณได้ V อีก50 ml อีก1ขวดเป็น150 ml ครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณได้ไลท์ทั้งหมด200 ml แต่4กลิ่นครับผมในราคาเพียง 1,990 บาทโอ้โห @fin9@fin9หรือ02-114-6466ครับ400ออเดอร์แรกนี่ไอ้ไข่ครับไอ้ไข่อะคริลิกซึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านแต่คือใส่ถุงเอาไว้อ่ะเดี๋ยวว่าไหนบ้านฉันเสร็จแล้วเธอไปนั่นไปดูคือแล้วเจอของที่คนเขาให้มาเต็มไปหมดเลยอ่ะครับผมFINFIN 9นะครับวันนี้อ่ะก็จะมีน้ำหอมเซนชวล1ขวดนะครับแล้วก็สมอล1ขวดวีชมพู1ขวดเมนไลท์1ขวดแล้วก็กอร์เจียสอีก1ขวดนะครับในราคา 1,990 เท่านั้นทั้งหมดนี้นะครับ400ออเดอร์แรกนะครับรอมอบนี่เลยครับไอ้ไข่อะคริลิก1องค์นะครับเอาไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็อีก1องค์นะครับโทรมาเลยครับ02-114-6466หรือ @fin9 นะครับอย่าช้านะครับเดี๋ยวหมดนะครับองค์นี้แหละครับที่ผมขอและสำเร็จองค์นี้องค์นี้เลยนี่แหละองค์นี้แหละสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกับประชาพาพาไปมูนะครับผมทุกวันเสาร์เวลา 5:00 นนะครับทางช่องไทยรัฐทีวีกฎหมายเลข32นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับตรงเนี้ยครั้งนึงขุนพันธ์เคยบอกว่าเป็นจุดที่กำเนิดจัตุคามรามเทพโอ้เจ้าแม่นางพญาทุกคนจะประกาศมาให้ที่นี่แหละทุกอย่างมาขอได้เจ้าพระยานครน้อยออกรบทุกครั้งหม่อมแม่เป็นผู้บัญชาการทั้งหมดเลยสนับสนุนโดยฟาร์มเฮาส์โฮวีดอร่อยประโยชน์เยอะเต็มแผ่นสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้